วัสดีครับท่านกอล์ฟครับถึงช่วงของ Lady T นะครับวันนี้โปรพิเศษรับเชิญก็คือโปรทิปศรีอัมพรโรดสวัสดีค่ะพี่เอกวันนี้ชุดน้องสวยมากเลยนะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้น้องทิปมีอะไรมาฝากกับท่านนักกอล์ฟคุณพ่อคุณแม่น้องๆที่ชมในช่วงของ Lady T ในวันนี้ครับช่วงนี้เป็นเรื่องการฝึกของหนูตั้งชื่อตอนไว้ว่า The Real Plan ค่ะ The Real Plan Real Plan เป็นยังไงเพราะว่าสาเหตุคือหลายๆกีฬาใช่ไหมคะเราจะใช้มือขวามือเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามือสองอันมันจะแย่งกันทำงานบางทีทะเลาะกันใช่ๆไม่สามารถคีกันก็ไม่มีประโยชน์ค่ะก็คือทิปมีวิธีที่จะทำยังไงให้มือทั้งสองข้างเนี่ยผสานกันงั้นเดี๋ยวพี่เอกขอฝากโปรทิปแล้วกันวิธีการง่ายๆเลยนะคะเราหยิบไม้มา2อันแล้วก็จับไม้ข้างละอันหรือว่าถ้าท่านแม่บ้านหรือว่าใครอยู่ในบ้านนะคะถ้ามีพื้นที่น้อยก็ใช้ตะหลิวจับแทนไม้กอล์ฟก็ได้มันก็ช่วยลดพื้นที่ค่ะวิธีการก็คือให้เราจดเหมือนเราตีจริงเลยแล้วเราก็หมุน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 เหมือนเราขึ้นแบ็คสวิงนั่นแหละแล้วรักษาไม่ให้ไม้เนี่ยชนกันแล้วก็ลงมาตลอดวงสวิงอย่างนี้สังเกตนะคะคือจะต้องไม่ให้ไม้ในกระทบกันถ้าเราขึ้นปุ๊บไอ้นี่กระทบกันแสดงว่าเราขอบข้อมือผิดละเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันจะต้องไปด้วยกันอย่างนี้ขึ้นสุดแบ็คสวิงลงมาก็ยังต้องไปด้วยกันอยู่ลงมาต่อ follow through ต้องไปด้วยกันอยู่จนจบก็จะช่วยให้เราขึ้นแบ็คสวิงได้ตามเพลนแล้วก็ข้อมือเนี่ยจะไม่ทำงานเยอะเกินไปด้วยเพราะว่าถ้าเราทำงานเยอะเกินไปปุ๊บมือไหนแซงมือไหนไม้มันจะกระทบกันทันทีมันก็จะแซงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเรียนรู้การทำงานของตัวและมือไปในตัวด้วยค่ะนี่คือ real plan ใช่ไหมเพราะนั้นน้องทิพย์ก็มาแนะนำให้ท่านนักกอล์ฟได้เข้าใจถึงว่าการทำงานของสองแขนที่เข้าสัมพันธ์กันสามัคคีกันใช่แล้วไม่ทะเลาะกันเรามีหน้าไม้อันเดียวใช่ค่ะแต่สองมือลำตัวทำงานกับหน้าไม้อันเดียวค่ะมากมากใช่ค่ะเยอะมากแล้วนี่ก็คือทิพย์จากโปรทิพย์ศรีอัมพรโรจน์นะครับก่อนท่านนักกอล์ฟจะไปออกรอบฝึกฝนนิดนึงนะลองหาอาจจะเป็นปากกาดินสอหรืออุปกรณ์อะไรสั้นๆก็ได้ตะหลิวเนี่ยเอามาลองซ้อมลองรันก่อนแล้วก็อาจจะไปลองจับไม้ก่อนไปออกรอบขอบคุณทิพย์มากอันนี้คือทั้งหมดในช่วงของ Lady T ในรายการคัดเลือกทีมในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วงวันเดอะทีวันนี้โหโปรเจกต์ก็จัดเต็มอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรีลีสนั่นเองเรื่อง release เนี่ยบางทีคนคิดว่าไม่เกี่ยวกับระยะนะแต่จริงๆแล้วโปรเจกต์อธิบายเนี่ยโอ้โหชัดเจนเลยเพิ่มระยะได้จริงๆนะคะแล้วก็อธิบายง่ายๆเข้าใจง่ายด้วยนะคะต่อมาที่โปรนบดีกว่าไม่เมาไม่ได้เป็นยังไงครับโปรนบก็นะ4แผ่นทรายจบตอนแรกไปแล้วนะครับคือทรายชายหาดแต่ว่าทำเป็นซีรีส์เลยนะทำเป็นซีรีส์ครับแม่พอดีผู้ชมจะได้จำได้ง่ายๆนะแล้วก็เหลืออีก3ตอนเนี่ยยังไงก็ติดตามกันนะครับค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้าย Ladies Tea โอ้โหชอบมากเลยเขาบอกว่าเทคนิคง่ายๆนะผู้หญิงทั้งหลายไปหยิบตะหลิวมาไปหยิบอะไรก็ได้ที่มันคล่องมือแล้วก็มาผัดไม่ใช่ ใช่เล่นกอล์ฟไหมใช่นะครับก็ทำกับข้าวอยู่นะรอทำอะไรอยู่เงี้ยก็สามารถจับตะหลิวมาลองเวียงๆดูได้อ่ะฮะอย่าเข้าใกล้พวกเธอนะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายนะคะ แต่ว่านี่ก็คือที่มาของคำว่าเสน่ห์ปลายจวักนั่นเองนะคะ ใช้ตะหลิวทำงานก็ได้
เอาละค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าห้ามพลาดมีเรื่องราวดีๆมาฝากกับช่วงเพลย์ออฟค่ะ